าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณร้องทุกข์กับพิจัตรทีมะวันนี้นะครับว่าได้เรื่องของน้ำประปาที่ขุ่นแดงมีกลิ่นเหม็นชาวบ้านเขาร้องขอช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยเอาแก้ไขปัญหาแบบให้จบให้ชัดเจนไปติดตามกันครับเที่ยงร้องทุกข์ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเที่ยงร้องทุกข์ในช่วงนี้เนี่ยคือด้วยความที่เมืองไทยเข้าสู่หน้าแล้งมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำบ่อยหน่อยหลายวันหน่อยนะฮะดังนั้นเราต้องฟังพิกัดให้ชัดเจนนะครับวันนี้พิกัดของเราผมพาไปที่หมู่บ้านเทพรักษาหมู่ที่1ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะฮะที่นี่เกิดที่สุรินทร์นะครับตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักปัญหาน้ำประปาที่หมู่บ้านบางวันมันขุ่นไอ้ขุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่บางวันมันมาเป็นสไตล์เหม็นคาวครับมันเหมือนมีอะไรเจืออยู่ในน้ำและไอ้เหม็นคาวเนี่ยไม่พอคงไม่มีใครกินอยู่ละแต่คราวนี้เอาไปอาบปุ๊บเม็ดขึ้นตามตัวเกิดอาการคันเขยออาบน้ำเราต้องไปหาหมอเป็นทุกข์นะฮะจริงๆอาบน้ำแล้วตัวต้องสะอาดครับแต่นี้อาบน้ำแล้วกลายเป็นว่าตัวสกปรกยิ่งขึ้นครับน้ำไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้ทีมข่าวลงไปทดสอบระบบน้ำปรากฏระบบน้ำที่นี่เป็นประปาระบบผิวดินนะฮะแล้วก็บริหารจัดการกันเองสร้างตั้งแต่2549แล้วมีผู้ที่ใช้น้ำแบบนี้อยู่240ครัวเรือนวิธีการคูณง่ายๆครัวเรือนต่อ1ครัวเรือนให้คูณ4เข้าไปก็จะได้เป็นจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะพอไปถามปั๊บเนี่ยลำบากทุกอย่างคืออย่าว่าเลยคุณแค่น้ำโดนตัวก็คันแล้วอ่ะมันจะเอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ลำบากที่สุดอยู่ตอนนี้นั่นคือบ้านที่มีเด็กเล็กฮะอาบน้ำให้เด็กเล็กแม้กระทั่งผู้ใหญ่ยังคันแล้วเด็กเล็กจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำให้สะอาดด้วยวิธีการอื่นล้างขวดนมทุกอย่างนะอุปกรณ์ที่ใช้กับเด็กเล็กต้องสเตอริไลซ์เบื้องต้นด้วยการเอาไปแช่ในน้ำร้อนก่อนจะให้ทารกเบบี๋ลูกของเราหลานของเราได้กินได้ดื่มอะไรอันนี้เดือดร้อนที่สุดครับแน่นอนของแบบนี้ทนรออยู่ไม่ได้ไม่ทราบว่าต้นตอของปัญหามาจากไหนจึงทำให้มันขุ่นไอ้ขุ่นไม่เท่าไหร่กลิ่นคาวต้องแก้อย่างด่วนเพราะนั่นคือเชื้อโรคแน่นอนนะฮะส่งเรื่องนี้ไปให้ท่านผู้ว่าสุรินทร์ช่วยลงไปดูแลหน่อยแล้วกันนะครับขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามากๆเลยนะฮะอ้าวใครก็ตามครับที่มีทุกข์ส่งทุกข์ของท่านมาที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกข์ของท่านคือทุกข์ของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ครับขอบคุณพี่จัดและก็ทีมงานเที่ยงร้องทุกข์นะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ